ใช้น้ำประปาหุงข้าวเสี่ยงเป็นมะเร็งข่าวนี้จริงหรือไม่เช็คข่าวกับผมอาร์มพงศธรครับท่านผู้ชมครับมันมีข่าวแบบนี้ครับว่าการใช้น้ำประปาหุงข้าวเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนะครับในข่าวเนี่ยบอกไว้แบบนี้ครับว่าเพราะน้ำประปามีคลอรีนพอนำน้ำประปามาหุงข้าวก็ทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์และความร้อนก็เลยก่อให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทนนะฮะซึ่งสารตัวนี้เป็นสารก่อมะเร็งหลายคนตกใจครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยก็คุ้นเคยกับการใช้น้ำประปามาหุงข้าวนะครับแต่ไม่ต้องตกใจไปผมไปเช็คข่าวนี้มาให้แล้วนะครับสรุปว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เคยเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับมีการแชร์ข่าวลือที่ผิดนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งทางเพจการประปานครหลวงออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าน้ำประปาสามารถใช้ในการหุงข้าวได้อย่างปลอดภัยไม่เป็นอันตรายอย่างที่แชร์กันนะครับจากประเด็นข่าวที่บอกว่าคลอรีนในน้ำเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์และความร้อนก่อให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนะครับทางการประปานครหลวงชี้แจงแบบนี้ครับว่ามาตรฐานน้ำดื่มจากสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาหรือ US EPA กำหนดไว้นะครับว่าสารไตรฮาโลมีเทนปริมาณ80ไมโครกรัมต่อน้ำ1ลิตรจะสร้างอันตรายต่อร่างกายได้แต่ในน้ำประปาโดยเฉลี่ยแล้วมีสารดังกล่าวประมาณ40ไมโครกรัมต่อลิตรนะครับซึ่งแน่นอนว่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดอย่างแน่นอนท่านผู้ชมอาจจะยังไม่มั่นใจในความปลอดภัยนะครับวันนี้ผมจึงมาตอกย้ำด้วยการทดลองการหุงข้าวด้วยน้ำประปาจากการร่วมมือกันของ3หน่วยงานนะครับนั่นก็คือสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคนะครับจากการทดลองเนี่ยพบว่าพอนำน้ำประปามาซาวข้าวมีสารไตรฮาโลมีเทน 32-42 ไมโครกรัมต่อลิตรนะครับและพอหุงข้าวจนสุกเนี่ยก็พบสารไตรฮาโลมีเทนอยู่เพียง 1-1.7 ไมโครกรัมต่อข้าว1กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยนะครับว่าการหุงข้าวด้วยน้ำประปามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งจากสารไตรฮาโลมีเทนตามที่แชร์กันอย่างแน่นอนนะครับถ้าหากท่านผู้ชมมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการอุปโภคบริโภคน้ำประปาก็สามารถสอบถามไปได้นะครับที่การประปานครหลวงหมายเลขโทรศัพท์1125ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับข่าวไหนจริงข่าวไหนมั่วข่าวชั่วหรือข่าวเฟกผมอาร์มพงศธรเช็คให้ครับ